ความคืบหน้าของผู้เข้าแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol รุ่นที่3นะคะน้องบอสวงศกรพเดิมวัฒนกุล TI25 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศสามารถชนะใจกรรมการและกองเชียร์เข้ารอบ16คนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับความคืบหน้าของผู้เข้าแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one รุ่นที่3ซึ่งตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีมี2คนด้วยกันคือน้องบอสวงศกรพเดิมวัฒนกุล TI25 จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศและน้องลูกน้ำพรไพลินใส่กล้วย TI24 จากโรงเรียนศรียานุสรณ์ได้ผ่านเข้ารอบก่อนเข้าชิงชนะเลิศทั้ง2คนแล้วและการประกวดเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อค้นหาผู้เข้ารอบ16คนสุดท้ายผลปรากฏว่าน้องบอสวงศกรพเดิมวัฒนกุล TI25จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศสามารถเอาชนะใจกรรมการและกองเชียร์เข้าไปสู่รอบ16คนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดทั่วประเทศจะร่วมทำกิจกรรมและพัฒนาความสามารถด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านร้องเพลงด้านการเต้นด้านการแสดงรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสมซึ่งจะมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมภายในบ้านออกอากาศผ่านรายการ To Be No. 1 Idol 3ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม2556และจะมีการถ่ายทอดสดการแสดงโชว์คอนเสิร์ตบนเวทีทุกคืนวันเสาร์ที่6 13 20และ27เมษายน2556และการแสดงคอนเสิร์ตในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศณ JJM ในวันเสาร์ที่4พฤษภาคม2556เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 600,000 บาทพร้อมโล่ประธานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ To Be Number 1ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้นายวงศกรพเดิมวัฒนกุลหรือน้องบอสนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีในการประกวด To Be No. 1 Idol รุ่นที่3ระดับประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่10มีนาคมถึงวันที่4พฤษภาคม2556สามารถโหวตทางโทรศัพท์ที่หมายเลข1900-1900-94กด TI25 และสามารถติดตามชมรายการแสดงสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 น.ถึง 23:30 น.ค่ะ